ดูสดฟินสุดชมละครมณีนาคาทางหน้าจอทีวีช่อง8ลุ้นรับกำไรข้อมือพญานาคและเสื้อละครมณีนาคาติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ช่อง8ดังฟ้าคิดไว้ให้เราได้มาพบกันคุณมณีคะรติได้ยินคุณทิดรับสายแล้วทำไมคุณมณีไม่พูดอะไรเลยอะคะมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกค่ะป้านุ่มคุณทิดบอกว่าเดี๋ยวกลับคุณมณีต้องดูละครเยอะเลยนะคะถึงจะโกหกได้เนียนจริงไหมคะคุณนุ่มแล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะคะฮะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาค่ะแล้วผมต้องรอถึงเมื่อไหร่อ่ะไม่นานเกินไปหรอกค่ะผมรอไม่ไหวแล้วมณีเลิกโทรมาหาผมสักทีผมไม่อยากได้ยินเสียงคุณอีกฉันจะปล่อยให้คุณตกอยู่ในอันตรายคนเดียวไม่ได้ดีเยี่ยงไรเจ้าถึงได้โง่ยอมละทิ้งกันเป็นพระเทวีแห่งเมืองรัตนบาดาลเจ้าพี่นินรัตอยู่ไหนแน่ใจหรือว่าเจ้าอยากจะเจอเจ้านางนินรัตเจ้าคิดไหมว่าเวลานี้เจ้านางนินรัตกำลังทำเยี่ยงไรกับเจ้ามนุษย์นั่นข้าในกระดาษอาจที่จะบอกเจ้าจริงๆเลยหลบไปข้าไม่ขวางเจ้าหรอกแต่บ้านหลังเนี้ยมันออกจะกว้างซอกหลืบลึกก็เยอะให้ข้านำไปจะดีกว่าเดี๋ยวเจ้าจะไม่ทันเห็นอะไรดีเจ้านางนินรัตอยู่ในห้องนี้เจ้ากล้าเข้าไปหรือไม ถ้าจะยอมสมสู่กับเจ้า
ลาที่ข้าเห็นว่าสมควรแล้วเท่านั้นเจ้ามนุษย์ผู้น่าสมเพชเจ้าจงหลับไปรอคอยการกลับมาของข้าป้านุ่มคือป้ามาเคาะห้องคุณมณีหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ตอบสักทีหนึ่งป้าเป็นห่วงนะคะก็เลยขึ้นมาดูคือคุณนุ่มกลัวคุณมณีจะเป็นลมไปนะคะมณีไม่เป็นไรค่ะหรือว่าคุณมณีแอบว่าไปไหนมาแล้วไม่บอกป้าคะอย่าปิดบังพวกเราเลยนะคะถ้ามีอะไรจะได้ช่วยกันแก้ไขค่ะมณีไปตามคุณทิศที่บ้านเจ้าพี่นินรัตมาเจอไหมคะเจอค่ะเฮ้ยแล้วทำไมไม่พาคุณทิศวาร์ปกลับมาล่ะคะคุณทิศโดนมนต์สะกดอย่างที่ป้านุ่มพูดจริงๆแต่ว่ามณีเหลือมณีนาคาเพียงแค่หนึ่งดวงไม่สามารถที่จะพาคุณทิศกลับมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเจ้าพี่นินรัตได้แล้วคุณมณีจะปล่อยให้คุณทิศอยู่กับนาคตนนั้นอย่างนั้นเหรอคะมณีไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่ค่ะแต่ต้องคิดหาวิธีก็ขอให้องค์มุจรินช่วยไงคะนางนาคตนนั้นน่ะสู้องค์มุจรินไม่ได้หรอกค่ะครั้งก่อนยังแผ่นแนบไปเลยค่ะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะทำไมไม่ได้ล่ะคะถ้าองค์มุจรินเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราเราก็ไปขอร้องให้ท่านช่วยสิคะถ้าคุณมณีไม่กล้าป้าจะไปขอร้องเองเลยนะคะคุณนุ่มกล้าหรอคะนั่นราชาแห่งเมืองบาดาลเลยนะคะก็คิดว่าป้าว่าคุณมณีคุยกันเองรู้เรื่องมากกว่านะคะป้านุ่มคิดว่าเจ้าพี่จะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนถ้าต้องไปช่วยคนรักของนาคีที่เจ้าพี่ต้องการอภิเษกด้วยชนางคิดดีแล้วหรือเจ้าคะเรื่องอันใดหรือที่ยอมสละตัวเองไปสมสู่กับพวกมนุษย์เยี่ยงนี้เพียงเพื่อแก้แค้นบ่าวว่าความเจ็บแค้นของข้าที่มันมีต่อนางมณีเมธมันใหญ่หลวงนะข้าถึงยอมทำทุกอย่างเพื่อให้นางมณีเมธมันทุกข์ใจเจียนตายไม่ว่าใครหน้าไหนไม่ว่าจะเป็นเจ้าพี่มุจลินที่คิดจะฆ่าข้าข้าจะฆ่ามันเสียให้สิ้น
เสน่หามันช่างเย้ายวนแบบนี้นี่เองพวกมนุษย์ถึงได้ชอบกันนักหนาข้าหลงประพฤติพรหมจรรย์มาเสียนานนอกจากข้าจะทำให้นางมณีเนตรทุกข์ใจเจียนตายตัวข้าเองกลับมีความสุขอีกด้วยหน้าชายที่เจ้ารักเป็นครั้งสุดท้ายหรอกหรือเมื่อข้าสมสู่กับมันแล้วข้าตั้งใจจะฆ่ามันทิ้งซะคนรักเจ้าช่างเร่าร้อนนะรับรู้ความเจ็บปวดอย่างที่เจ้าเคยทำกับข้า